ก็ขอกราบสวัสดีนะคะทุกท่านเลยกราบสวัสดีท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะคะท่านรองคณบดีท่านผู้ช่วยคณบดีท่านวิทยากรเจ้าหน้าที่นะคะที่รับผิดชอบงานด้านบัณฑิตศึกษารวมถึงท่านอาจารย์บางท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องประจำปีพ.ศ. 2566ค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะนิดาวรรณสุบรรณเสนีค่ะตำแหน่งนักวิชาการศึกษารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะส่วนวิทยากรของเราในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านดร.สุภรัตน์สุวิสุทธ์นะคะท่านผู้ช่วยคณบดีของบัณฑิตวิทยาลัยคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะคะทุกท่านก็วันนี้จะมาบรรยายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ออกมาใหม่นะคะที่เป็นเกณฑ์ล่าสุดเนี่ยค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบร่วมกันนะคะค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.นุจรีชัยมงคลคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดโครงการขอเรียนเชิญค่ะก็วันนี้นะคะในนามของบัณฑิตวิทยาลัยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านค่ะที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบัณฑิตศึกษาแล้วก็มีผู้สนใจที่นอกเหนือจากนี้เข้ามาด้วยนะคะทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้นะคะ35คนตอนนี้มาก็เกือบเกินแล้วนะคะก็จะทยอยเข้ามาอีกเนาะวันนี้เนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวท่านวิทยากรของเราเนี่ยจะได้ถ่ายทอดนะในเรื่องของเกณฑ์ใหม่เพราะตามที่เราทราบนะคะก็คือกระทรวงอว.เนี่ยก็ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาปี2565นะคะซึ่งเกณฑ์นี้เนี่ยจะต้องใช้กับหลักสูตรปรับปรุง2566เป็นต้นไปนะเดี๋ยวรายละเอียดก็จะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะทีนี้น้องๆหรือพี่ๆทั้งหลายเนี่ยที่ทำหน้าที่ในส่วนของดูแลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานะคะก็จะต้องรู้ด้วยว่ามันมีกฎระเบียบอะไรที่มันเปลี่ยนไปยังไงแค่ไหนแล้วเราจะใช้มันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดโครงการในครั้งนี้ก็คือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษาและเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกลไกกระบวนการบริหารจัดการกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะจะได้ถึงช่วงเวลาที่สำคัญของเราแล้วนะคะจะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะคะท่านดร.สุภรัตน์สุวิสุทธ์หรือว่าพี่ขาวของพวกเราค่ะขอเรียนเชิญค่ะวันนี้เราจะมามองมุมในส่วนของบุคลากรที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษานะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะแป๊บนึงค่ะก็ต้อนรับทุกท่านด้วยดอกไม้งามแล้วก็ต้นไม้ค่ะวันก็จะคุยกันสบายๆไปเรื่อยๆเนาะก็คือมันจะมี3ส่วนหลักๆที่เราจะคุยส่วนแรกนี่หลายท่านร่วมกิจกรรมกับของบัณฑิตวิทยาลัยก็น่าจะรู้แล้วว่าเราทำอะไรเราเป็นใครแล้วมีใครบ้างอยู่ที่เป็นทีมงานของบัณฑิตวิทยาลัยนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะคะเราจะคุยในเรื่องขององค์ประกอบการศึกษากฎเกณฑ์หลักสูตรอาจารย์นิสิตและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องและสีแดงนี่เราจะเปิดให้ทุกท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตั้งคำถามที่สงสัยนะคะเหมือนที่ท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้บอกไว้ว่ามีเซอร์ติฟิเคทเนาะทีนี้ตั้งใจฟังนะคะสวยงามมากถ้าตอบถูกออกเลยเซอร์ติฟิเคทได้รับวันนี้เลยนะคะค่ะผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยก็รับทราบแล้วเมื่อกี้ท่านประธานกล่าวเปิดท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่านรองศาสตราจารย์ดร.นุจรีชัยมงคลท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โสรัตน์วงสุทธิธรรมท่านรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะคะแล้วก็พี่ขาวนะคะเป็นผู้ช่วยบัณฑิตวิทยาลัยทีนี้บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยหลายท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วหลายท่านก็ได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นตาวันนี้เราก็จะโชว์ให้ทุกท่านนะคะท่านแรกก็พี่อัจฉริยายินดีสุขนะคะพี่จ้อยพี่จ้อยจะดูแลในส่วนของงานประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยไอทีสิทธิ์คลินิกนะคะน้องๆของคณะวิทยาลัยที่ดูแลเกี่ยวกับการเสนอ เรื่องเข้ามายังบอร์ดบัณฑิตวิทยาลัยค่ะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยก็จะต้องผ่านพี่จ้อยนะคะถัดไปพิธีกรคนสวยของเราวันนี้ก็คือพี่นิดาวรรณสุบรรณเสนีนะคะท่านนี้ก็จะเป็นด่านหน้าแลกรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่รั้วเทาทองของเรานะคะพี่เต๋าดูเรื่องระบบรับสมัครดูเรื่องการสอบQE วัดคุณสมบัติ CE ประมวลความรู้แล้วก็เป็นทีมงานของการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากันกองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นะคะประชุมเสร็จพี่เต๋าก็จะส่งเช็คลิสต์ต่างๆกลับไปน้องๆที่หลักสูตรก็เคยเห็นกันเนาะอีกท่านนึงก็เป็นหลักในเรื่องของงานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากันกองหลักสูตรน้องๆที่ช่วยอาจารย์ทำเรื่องหลักสูตรส่งหลักสูตรเข้าบอร์ดอนุกรรมกองหลักสูตรนี่ด่านแรกก็คือพี่จ๋าพี่จารุดาเต็มโชคของเรานะคะและพี่จ๋ายังดูแลเกี่ยวกับงานบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัยนะคะอีกทั้งยังทำเรื่องขอการขอใช้เครื่องมือวิจัยสำหรับบุคคลภายนอกนะคะแล้วก็ดูแลทุนบัณฑิตศึกษาต่างๆนะคะปีนี้ก็เริ่มออกแล้วเดี๋ยวก็จะได้พบกับพี่จ๋าเยอะขึ้นสำหรับคณะที่ประสงค์จะให้นิสิตขอทุนและท่านต่อไปก็คือพี่หนิงเกี่ยวพี่หนิงก็เป็นคนที่มีค่าต่างๆเยอะแยะมากมายนะค่านู่นค่านี่ค่านั่นก็มาที่พี่หนิงนะคะงานการเงินพัสดุของบัณฑิตวิทยาลัยทีนี้ในส่วนของระดับคณะหลายท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตานะคะน้องธนพรคุณวงน้องปอยนะคะน้องปอยก็จะดูแลเกี่ยวกับการแต่งตั้งนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจก็จะมีการจัดการและก็วิทยาลัยพันธุศาสตร์เดิมนะคะแล้วก็ช่วยพี่เต๋าดูแลในเรื่องของรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะคะแล้วก็ท่านล่างสุดยิ้มหวานก็คือเป็นพี่ออยทะกันธนัสเสริมศรีนะคะพี่ออยก็จะดูแลในส่วนของกลุ่มคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แล้วก็นิสิตในสังกัดวิทยาลัยการบริหารกิจเดิมนะคะคณะวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อกี้เห็นพี่ออยแวบๆนะคะแล้วก็คณะเทคโนโลยีทางทะเลที่วิทยาเขตจันทบุรีและเรื่องสำคัญของนิสิตบัณฑิตศึกษาก็คือการขอสำเร็จการศึกษานะคะเป็นด่านปราการอีกด่านหนึ่งก็สำเร็จการศึกษานะคะถัดไปในส่วนของมุมขวามือก็จะเป็นน้องเก๋ชลิตาชะอุ่มใบนะคะน้องเก๋จะรับผิดชอบในส่วนของนิสิตในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะดนตรีและการแสดงวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญางาน PR ต่างๆพวกสื่อสิ่งพิมพ์สวยๆน่ารักน่ารักก็มาจากน้องเก๋เราเนี่ยนะคะแล้วก็งานอบรมจะได้ทำการวิจัยอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทนะคะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพสุดหล่อของเราก็คือพี่ปอนนะคะพงศธรกตศิลาพี่ปอนนี่จะดูแลนิสิตในสังกัดของคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและอีกหนึ่งที่สำคัญก็คือการขึ้นทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะคะที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์พี่ๆน้องๆหลายท่านที่ส่งหลายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก็ผ่านด่านพี่ปอนตรวจเบื้องต้นก่อนนะคะด้านล่างสุดกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะก็จะมีน้องพี่พัฒน์น้องเบิร์ดนะคะน้องเบิร์ดดูแลในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะโลจิสติกคณะวิทยาการสารสนเทศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และพวกทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกนะคะล่าสุดก็เป็นวช.ที่เพิ่งจัดบรรยายไปกับท่านรองของเราก่อนนะคะสุดหล่อมุมขวาที่ยิ้มหวานด้านบนก็เป็นนักวิชาการคอมหนึ่งเดียวของบัณฑิตวิทยาลัยนะคะพี่ไบรท์นะคะพี่ไบรท์ก็อยู่เบื้องหลังในการจัดวันนี้ด้วยนะคะก็ช่วยพี่ไบรท์ดูในเรื่องของ IT สิทธิ์คลินิกนะคะระบบ GRD Forms การอบรมการใช้งานระบบ IT สิทธิ์เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยนะคะและอีกหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าทุกเรื่องที่จะเข้ามายังบัณฑิตวิทยาลัยก็จะต้องผ่านพี่กุ๊กกนกออนนะคะงานธุรการและสารบัญของเรานะคะหลายท่านก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วทีนี้ถัดไปก็จะเป็นเรื่องในส่วนขององค์ประกอบของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเราไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นน้องใหม่หรือเปล่านะถ้าน้องใหม่ก็พิมพ์มาบอกพี่เต๋าหน่อยกฎ1นี่คือน้องใหม่เนาะกฎ0นี่คือรุ่นพี่นะสำหรับองค์ประกอบของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำคัญก็คือแน่นอนคือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถัดไปก็เป็นเรื่องของหลักสูตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาถ้าเราไม่มีหลักสูตรเราก็ไม่สามารถจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีนิสิตมีกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องและกล่องสุดท้ายก็คือชมพูนี้ก็คือจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษาที่จะช่วยเป็นตัวกลางระหว่างนิสิตอาจารย์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาของเรานะคะทีนี้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนื่องด้วยของเราอ่ะมีนิสิตทั้งเก่าทั้งใหม่และกำลังจะเข้ามาในอนาคตก็จะมีกฎเกณฑ์หลักๆที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการของเดิมก็คือเป็นเกณฑ์58นะคะของเดิมก็สังกัดสกอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็จะมีพวกกฎกระทรวงประกาศกพอเกณฑ์มาตรฐาน58ระเบียบประชุมแนวปฏิบัติหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก
ระทรวงล่าสุดในสังกัดที่เราสังกัดใหม่ก็คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเราก็อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าสปอวในงานนี้ก็จะมีกฎกระทรวงประกาศกพอที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา65นะคะต่อไปก็จะมีระเบียบมติที่ประชุมแนวปฏิบัติต่างๆที่จะมาใช้นะคะส่วนของบุรพาเราแน่นอนก็คือข้อบังคับมหาวิทยาลัยบุรพานะคะทุกปีนะคะอย่างของก่อนหน้า59ก็จะมีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษานะคะที่ว่าด้วยทั้งโททั้งเอกแล้วก็แยกเป็นประกาศมหาลัยนะคะและประกาศที่เกี่ยวข้องอีกอันนึงก็คือประกาศบัณฑิตวิทยาลัยระเบียบมติที่ประชุมแนวปฏิบัติที่แจ้งยื่นไปยังคณะต่างๆนะคะทีนี้พอเรามีหลายกลุ่มหลายเกณฑ์หลายข้อบังคับก็สรุปให้ดูง่ายๆแล้วก็เห็นภาพชัดๆนะคะว่าในกลุ่มของข้อบังคับและเกณฑ์ที่บังคับใช้สำหรับหลักสูตรและนิสิตเรานะคะกลุ่มสีเขียวเป็นเกณฑ์มาตรฐาน58นะคะในเกณฑ์มาตรฐาน58เนี่ยข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องก็คือข้อบังคับมหาวิทยาลัยบุรพาว่าด้วยการศึกษาพ.ศ.2559นะคะและประกาศมหาวิทยาลัยบุรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2559นะคะในกลุ่มในข้อบังคับและประกาศตัวนี้หลักสูตรที่บังคับใช้ก็คือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากสภามหาวิทยาลัยก่อน27กันยา256และมียกเว้นบางหลักสูตรนะคะส่วนของนิสิตอ่ะนิสิตที่บังคับใช้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นนิสิตก่อนรหัส61และนิสิตรหัส61เฉพาะข้อที่บังคับใช้ตรงนี้ห้อยท้ายไว้เพราะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ในกลุ่มที่2ของข้อบังคับที่ถูกบังคับใช้โดยเกณฑ์58ก็คือข้อบังคับมหาวิทยาลัยบุรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2562นะคะอันนี้เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับบัณฑิตวิไลรอบนี้อ่ะนะคะเราก็เลยตรงนี้ก็ได้ใช้ด้วยกันนะคะและอีกอันนึงที่ห้อยท้ายก็คือว่าประกาศมหาวิทยาลัยบุรพาเรื่องอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษานะคะตรงนี้ก็จะใช้เฉพาะนิสิตรหัส61บางข้อเท่านั้นนะคะกลุ่มหลักสูตรเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วก็จะเป็นหลักสูตรใหม่ที่ก่อนก่อนบังคับใช้เหมือนเช่นกลุ่ม1นะคะแล้วก็มีบางหลักสูตรที่ได้แจ้งว่าขอปรับปรุงตามปีใหม่นะแต่ขอใช้เกณฑ์บัณฑิตศึกษา58นะคะก็ยังมีกลุ่มของวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยวิชาการวิจัยและปัญญานะคะสำหรับนิสิตที่บังคับใช้ก็เป็นนิสิตรหัส61เฉพาะในส่วนของการรับเข้าศึกษาการสอบประมวลความรู้การสอบวัดคุณสมบัติกระบวนการทำงานนิพนธ์วิชานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์การสำเร็จการศึกษาและการลงนามปริญญาบัตรนะคะแล้วก็นิสิตรหัส62เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันและในอนาคตนะคะทีนี้น้องใหม่ล่าสุดก็จะเป็นเกณฑ์สีฟ้าเกณฑ์สีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นข้อบังคับเป็นเกณฑ์65ที่ประกาศกมอเพิ่งออกล่าสุดทำให้มหาวิทยาลัยของเราต้องออกข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2566ตามเกณฑ์ใหม่ที่ประเทศเราเพิ่งออกมานะคะในเกณฑ์กลุ่มนี้หลักสูตรที่บังคับใช้ก็คือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงจากสภามหาวิทยาลัยหลังวันที่27กันยายน2566นะคะกลุ่มของนิสิตก็เป็นนิสิตกลุ่มที่สังกัดหลักสูตรใหม่เหล่านี้แต่ก็ยังมีบางข้อที่ยกเว้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆนะคะทีนี้จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตรงนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงซึ่งเมื่อวานหลายท่านอาจจะเข้าในเวอร์ชันของท่านคณบดีบัณฑิตวิไลที่บรรยายในส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตรนะคะอย่างของปโทของมหาลัยเรามีทั้งหมด61หลักสูตรปริญญาเอก31หลักสูตรรวม92หลักสูตรในปี66เนี่ยหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงทั้งหมด22หลักสูตรนะคะปโทต้องปรับปรุง14หลักสูตรแต่ปรับปรุงไปแล้ว14หลักสูตรสีเลข3ดอกจันเนี่ยหมายถึงว่าหลักสูตรที่มีความประสงค์ขอใช้เกณฑ์มาตรฐาน58นะคะไม่ได้ขอมาแค่เราไม่ได้หลักสูตรไม่ได้ขอมาแค่บัณฑิตวิทยาลัยแต่หลักสูตรเนี่ยต้องแจ้งความประสงค์ไปยังสปอวนะคะซึ่งเขาทำเรียบร้อยหมดแล้วปริญญาเอกทั้งหมด8หลักสูตรขอใช้เกณฑ์เดิม2หลักสูตรนะคะทีนี้ถัดไปในปี67มีอีก4หลักสูตรปโทมี5หลักสูตรปอเอกรวมทั้งหมด9หลักสูตรหลายท่านคงสงสัยว่ามีหลักสูตรใครบ้างหลักสูตรอะไรบ้างพี่จอยเขาอาจจะพี่จอยกับพี่จ๋าทยอยออกหนังสือไปแล้วนะคะว่าหลักสูตรในสังกัดคณะของท่านน่ะอยู่ระหว่างปรับปรุงรอบปีไหนบ้างนะคะ
ปี68ปริญญาโท5หลักสูตรปริญญาเอก3หลักสูตรรวมทั้งสิ้น8หลักสูตร69เยอะเลยนะฮะปโท7หลักสูตรปเอก13หลักสูตรรวมเป็น40หลักสูตรและในปี2570ปโท11หลักสูตรปเอก2หลักสูตรรวมเป็น13หลักสูตรนี่คือเป็นจำนวน data คร่าวๆนะคะที่มันได้รายรวบรวมณวันที่24มีนาคม2566เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าในข้อบังคับใหม่ฉบับเต็มอ่ะพี่ๆน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะวันนี้จะมาพูดเฉพาะบางข้อที่สำคัญและบางข้อที่เปลี่ยนแปลงอย่างข้อบังคับใหม่อ่ะอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะบังคับใช้สำหรับหลักสูตรใหม่ที่ปรับปรุงก็จริงนะคะแต่บางข้อที่เป็นประโยชน์สำหรับนิสิตอย่างเช่นข้อ26เรื่องการลาพักการศึกษาตรงนี้ก็มีเพิ่มเติมสำหรับนิสิตนะคะก็คือการอนุมัติให้เข้าข่ายลาพักการศึกษาครอบคลุมถึงการเจ็บป่วยของตัวเองครอบครัวการถูกเกณฑ์ระดมพลเข้ารับราชการทหารการฝึกอบรมดูงานณต่างประเทศหรือต่างๆนะคะก็ถ้ามีเหตุจำเป็นน่ะให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบนิสิตที่ได้รับอนุมัติลาพักไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรนะคะและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมนะคะแต่ต้องชำระค่ารักษาสภาพนะคะเนี่ยเป็นบางข้อที่ยกมาถัดไปนะคะเราก็มาดูกันในส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานะคะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคืออะไรนิยามตามข้อบังคับแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่เขาบอกว่าหลักสูตรอ่ะคือหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอนและอนุมัติให้รับนิสิตเข้าศึกษาได้นะคะหรืออาจจะเป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่นหมายถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับสถาบันอื่นโดยมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติโดยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ให้ปริญญาหรือสถาบันอื่นเป็นผู้ให้ปริญญาหรือนิสิตอาจได้รับปริญญาจากทุกสถาบันที่ร่วมมือกันนะคะนี่คือคำจำกัดความของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีนี้ในมิติของโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็จะมี3กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มประกาศนียบัตรกลุ่มปริญญาโทและกลุ่มปริญญาเอกในส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มของประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรชั้นสูงมีจำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า24หน่วยกิจนะคะตอนนี้เรายังไม่มีแต่อนาคตไม่แน่นะคะส่วนของปริญญาโทแบ่งการศึกษาออกเป็น2แผนเกณฑ์ใหม่ข้อบังคับใหม่ของเดิมเราเรียกแผนกอเนาะทีนี้แผนใหม่เราก็เปลี่ยนนิดนึงจากแผนกอเป็นแผน1นะคะของปโทเนี่ยรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า36หน่วยกิจแผน1เนี่ยเขานิยามว่าเป็นแบบวิชาการที่เน้นการเรียนรู้การทำวิจัยโดยการทำวิจัยนิพนธ์สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้นแผน 1.1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า36หน่วยกิจและอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิจแต่ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดนะคะในแผนหนึ่งเนี่ยก็แบ่งเป็นแผน 1.2 หรือกอ2เดิมนะคะศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ซึ่งต้องทำวิทยานิพนธ์อย่างน้อย12หน่วยกิจโดยไม่อาจศึกษารายวิชาอย่างเดียวได้นะคะในส่วนของปริญญาโทอีกแบบนึงเราเรียกว่าแผน2ก็คือแผนขอไข่เดิมนะคะแผน2นี่เขาเรียกว่าเป็นแบบวิชาชีพเน้นการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระเชิงประยุกต์ให้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ต้องมีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า36หน่วยกิจแต่ต้องทำงานนิพนธ์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิจแต่ไม่เกิน6หน่วยกิจทั้งนี้หลักสูตรใดที่เปิดแผน2ต้องเปิดแผน1ควบคู่ไปด้วยน้องๆที่ดูแลหลักสูตรอะค่ะที่เป็นมือขวาช่วยอาจารย์ของแต่ละหลักสูตรอะค่ะตรงนี้ถ้าน้องทำความเข้าใจตรงนี้เวลาท่านอาจารย์เขาเขียนหรือปรับปรุงหลักสูตรตามแบบหลักสูตรเราจะเห็นภาพว่าแผน1แผน2คืออะไรนะคะถัดไปกลุ่มของบัณฑิตศึกษาในส่วนของปริญญาเอกปริญญาเอกก็แบ่ง2แผนเหมือนกันรอบใหม่นี้ก็จะเข้มข้นนะคะโดยเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า36หน่วยกิจนะคะเช่นกันปเอกก็แบ่งเป็น2แผนนะคะแผน1เนี่ยเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิจแต่ต้องมีผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดนะคะ
ในแผน1เนี่ยก็จะมีแผน 1.1 แผน 1.1 นี้ก็จะเป็นกลุ่มของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเข้าศึกษาต้องทำดุษฎีพลไม่น้อยกว่า48หน่วยกิต 1.2 นี่ก็คือกลุ่มของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีต้องทำดุษฎีพลไม่น้อยกว่า72หน่วยกิตนะฮะแผน2ของดุษฎีของปอเอกก็เราจะเรียกว่าเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติมพอยต์ที่จะชี้ให้เห็นว่าคือแผนหนึ่งจะเห็นไหมคะเป็นดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ส่วนแผนสองเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่ว่าเป็นดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงในแผนสองเนี่ยก็แบ่งเป็นสองแผนเหมือนกันแผน 2.1 เป็นกลุ่มที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเข้าศึกษาต่อต้องทำดุษฎีพลไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า12หน่วยกิตแผน 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีจะต้องทำดุษฎีพลไม่น้อยกว่า48หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า24หน่วยกิตนะคะทั้งหมดก็เป็นโครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เล่าให้ฟังเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นภาพเวลาเราไปช่วยอาจารย์เขาเสนอหลักสูตรหรือว่าเขียนหลักสูตรหรือว่าพิมพ์หลักสูตรนะคะทีนี้กระบวนการของการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคือมันก็จะมี2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือเสนอหลักสูตรใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายวิชาเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเสนอหน่วยกิตระยะสั้นระดับบัณฑิตศึกษาก็ต้องเป็นอยู่กลุ่มสีเหลืองนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดต่างๆทั้ง2กลุ่มนี้หลังจากผ่านกรรมการประจำคณะมาแล้วจะต้องผ่านอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรซึ่งเมื่อกี้ก็จะมีพี่จ๋าและพี่เต๋านะคะที่จะดูแลตรงนี้อยู่และจากนั้นก็จะไปสู่คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยที่มีพี่จ้อยจะดูแลเรื่องเอกสารอยู่แล้วก็ไปสู่ขั้นตอนสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยนะคะทั้งนี้ทุกหลักสูตรจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาหลักสูตรหรือทุกรอบ5ปีนะคะแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็จะมี2กลุ่มใหญ่ก็คือถ้าว่าด้วยเรื่องของหลักสูตรเมื่อกี้เรามีหลักสูตรใหม่มีการปรับปรุงหลักสูตรเราจะใช้แบบฟอร์มมคอ2ในหลักสูตรใหม่ก่อนเสนอต้องเสนอข้อเสนอเชิงหลักการนะคะเมื่อกี้ท่านคณบดีบอกเบื้องต้นล่าสุดเราจะมีหลักสูตรน้องใหม่ของนานาชาติทางหลักสูตรที่ประสงค์จะเปิดใหม่ก็ต้องทำข้อเสนอเชิงหลักการไปให้ทางสภาวิชาการเห็นชอบถึงจะมาทำเสนอขอมค.02เนี่ยเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนเมื่อกี้นะคะและในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเนื้อหาข้างในหลักสูตรยกตัวอย่างเช่นที่เคยผ่านมาดิบอะไรอย่างเช่นเปลี่ยนรายวิชาก็จะต้องใช้แบบฟอร์มสมอ.08ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนะคะและก็เป็นการขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขวงเล็บยกเลิกหลักสูตรก็จะต้องใช้แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตรในส่วนของกลุ่มสีส้มก็จะเป็นกลุ่มของการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ว่าจะเรื่องเพิ่มลดเปลี่ยนแปลงอาจารย์เกษียณอาจารย์ผลงานครบไม่ครบยังไงก็ต้องใช้ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าแบบฟอร์ม2008นะคะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งณเดือนนี้เรายังใช้อยู่แต่หลังสงกรานต์นี้อาจจะมีแพทเทิร์นที่ปรับปรุงแต่ว่าไอเทมเนี่ยจะคล้ายกันนะคะก็นี่ขอเปิดหลักสูตรใหม่ก็คือว่าอย่างที่บอกบรรทัดสีน้ำเงินเนี่ยต้องเสนอเอกสารเชิงหลักการสำหรับหลักสูตรใหม่นะคะให้ความเห็นชอบก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงใช้แบบฟอร์มขอเปิดหลักสูตรใหม่นะคะแล้วก็ใช้มค.2นะคะก็นี่ปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรก็จะต้องมีการประเมินหลักสูตรครบรอบ5ปีมีการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีปรัชญาแล้วก็มีแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแก้ไขหลักสูตรก็ใช้แบบฟอร์มแก้ไขหลักสูตรสมอ.08ชื่อคล้ายกับเปลี่ยนแปลงอาจารย์แต่ตรงนี้จะเป็นแก้ไขหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรายวิชาอะไรต่างๆที่เป็นคอนเทนต์ในหลักสูตรนะคะในมค.2การขอปิดแบบมีเงื่อนไขเราเรียกแบบฟอร์มว่าแบบฟอร์มขอปิดแบบมีเงื่อนไขวงเล็บยกเลิกหลักสูตรและขออนุมัติปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรนะคะเราจะมีปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขยกเลิกขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรนะคะรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตนะเพราะตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา
ตรงนี้บ่อยครั้งที่จะเข้าอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเราเรียกว่าแบบฟอร์มสม.08นะคะทีนี้ในทุกแบบฟอร์มอ่ะมันก็จะมีวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการบัณฑิตวิไลก็อำนวยความสะดวกวิธีการเขียนเราใช้ APA style ในการอ้างอิงนะคะซึ่งผลงานทางวิชาการของอาจารย์เราจะใช้วิธีการนับเป็นปีพ.ศ.ปีปฏิทินพ.ศ.ค.ศ.นะคะทีนี้ในส่วนของหลักสูตรจบไปส่วนหนึ่งถัดไปก็จะไปว่าด้วยกลุ่มของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยพอมาจัดกลุ่มก็จะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์พิเศษอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักทั้งในเรื่องของงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ซึ่งตรงนี้ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์นะคะแล้วก็อาจารย์ผู้สอบงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เห็นกล่องสีขาวๆไหมคะก็คือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะคะเดี๋ยวนิยามเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงแต่ว่าผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นได้ทั้งอาจารย์พิเศษหรือเป็นอาจารย์ผู้สอบหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมนะคะเกณฑ์ใหม่เนี่ยมีเพิ่มเติมอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่านักวิจัยประจำนะคะนักวิจัยประจำทีนี้การแต่งตั้งอาจารย์สอบต่างๆประธานสอบต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรือที่ปรึกษาร่วมนะคะรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยระดับของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยท่านใดเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยในท่านนั้นจะต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนก็ได้หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา IS คืองานนิพนธ์ T คือทีสิสวิทยานิพนธ์ D คือ dissertation คือดุษฎีนิพนธ์อาจจะเป็นที่ปรึกษาหลักหรือร่วมหรืออาจจะเป็นอาจารย์ผู้สอบ IS T และ D นะคะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ประจำนักวิจัยประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรคืออะไรอาจารย์ประจำหลักสูตรก็คืออาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของวิชาของหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองของตนเองก็คือของอาจารย์ท่านนั้นโดยเป็นผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย3เรื่องในรอบ5ปีย้อนหลังซึ่งอย่างน้อย1เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัยนะคะทีนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็คืออาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะแต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย3คนถึงจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่ามีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าและมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองโดยผลงานนั้นต้องเป็นอย่างน้อย3เรื่องใน5ปีย้อนหลังอย่างน้อย1เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัยทั้งนี้กรณีที่เป็นการตกลงร่วมผลิตเมื่อกี้เห็นไหมคะก่อนหน้านั้นเรามีหลักสูตรร่วมผลิตนะถ้ากรณีที่มีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกเนี่ยจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรในสาขาวิชาของหลักสูตรสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย2คนนะฮะทั้งนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ของเราเนี่ยอาจารย์1คนจะต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ไม่เกิน2หลักสูตรนะคะทีนี้อาจารย์ผู้สอนเรามีอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเราอาจจะเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษก็ได้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชาทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองและมีผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย1เรื่องในรอบ5ปีย้อนหลังนะคะผู้สอนก็ต้องมีผลงานนะคะทีนี้ในส่วนของอาจารย์ประจำตามข้อบังคับใหม่ก็จัดเป็น3กลุ่มสีฟ้าก็คือเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ที่มีสถานะมหาวิทยาลัยประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานตามภารกิจเป็นประเภทวิชาการนะคะกลุ่ม2เป็นน้องใหม่ที่ตั้งขึ้นมาตามเกณฑ์กมอ65และเกณฑ์ข้อบังคับ66นะคะเป็นกลุ่มบุคคลที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทสนับสนุนวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนวิชาการกลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและพนักงานตามภารกิจประเภทสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือตำแหน่งอื่นตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดเพิ่มเติมโดยคำแนะนำของสภาวิชาการทั้งนี้ให้สภาวิชาการสามารถออกประกาศกำหนดชื่อตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษาได้และกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มบุคคลในองค์กรภายนอกที่มีข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างองค์กรภายนอกของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะในการพัฒนาหลักสูตรบริหารหลักสูตรแต่ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขว่าองค์กรภายนอกเหล่านั้นน่ะได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้นหรือเป็นหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรมหาชนหรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศแห่งประเทศไทยเท่านั้นทั้งนี้หากบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการโดยบริษัทเอกชนดังกล่าวต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตและต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษานะคะก็เป็น3กลุ่มของอาจารย์ประจำแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคือใครก็คือบุคคลที่มิได้เป็นอาจารย์ประจำที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะหรือวิทยาลัยเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรืออาจารย์ผู้สอบงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับและอีกอันที่สำคัญซึ่งต้องตรงและสัมพันธ์กับหัวข้องานนิพนธ์วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตกรณีที่เป็นอาจารย์ผู้สอบนะคะหรือเป็นที่ปรึกษาร่วมแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนะคะค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะที่ยุ่งจะได้กินกาแฟได้มีคำถามไหมคะได้ค่ะเบรกได้คุณอโนไทยยกมือใช่ไหมคะเปิดไมค์ได้เลยนะคะน้องออฟศึกษาใช่ครับผมพี่ออฟใช่ไหมคะใช่ครับสวัสดีจ้ะมีเรื่องสอบถามนิดนึงครับพอดีจ้ะค่ะจ้ะเลยขอถามตรงส่วนนี้เลยครับตรงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอะครับตรงนี้ครับคือการเสนอแต่งตั้งจากคณะไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งแล้วก็อาจารย์เขาจะมีก็คือพอแต่งตั้งไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ในลิสต์สามารถเลือกได้เลยใช่ไหมครับมาสอบได้แต่ถ้ายังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งต้องเสนอไปจากคณะขึ้นไปก่อนตามเกณฑ์นี้ถูกต้องไหมครับครับแล้วก็การเสนอเนี่ยคือเราสามารถเสนอได้ก่อนเป็นเพื่อขึ้นบัญชีไว้พอถึงเวลาสอบเราจะได้เสนอไปเลือกอย่างเงี้ยได้ไหมครับเพราะว่าจากการปฏิบัติตอนนี้ครับกลายเป็นว่าถ้าจะเสนอไปเนี่ยต้องมีการเสนอสอบแล้วก็เสนอชื่อไปพร้อมกับการเสนอสอบซึ่งบางทีกระบวนการอ่ะมันก็อาจจะต้องรอตรงเนี้ยก่อนแล้วถึงจะสอบได้มันอาจจะทําให้ช้าอะไรเงี้ยครับถ้าอยากจะขอเพิ่มเติมตรงเนี้ยครับว่าขอให้ทางคณะเหมือนกับพอถึงปีงบประมาณพอถึงปีการศึกษาพอเริ่มปีการศึกษาก็ให้เสนอชื่อมาเลยว่าจะตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดบ้างเป็นกรรมการสอบพอถึงเวลาจะสอบเราก็สามารถช็อปจากที่เราเสนอไว้ได้เลยอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเสนอเป็นเคส by เคสอย่างเงี้ยครับอยากเสนอตรงนี้ไว้อ่ะครับพอจะพิจารณาได้ไหมครับผมค่ะขอบคุณค่ะน้องออฟอนุโนทอโนไทยนะคะค่ะทีนี้ทำความเข้าใจก่อนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเนาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์นะคะตอบคำถามน้องออฟก่อนว่าถ้าเสนอเป็นเคสเป็นแบบว่าคือช็อปมาแล้วก็ใช้ชื่อเลยคือตรงนี้ค่ะทางบัณฑิตวิทยาลัยอ่ะจะขอให้แยกเป็นรายนิสิตรายนี้เพราะเราต้องดูว่าท่านนั้นมีความเชี่ยวชาญตรงกับหัวข้อของเด็กของนิสิตด้วยหรือเปล่านะคะก่อนที่ท่านคณะบัณฑิตจะลงนามแต่งตั้งไปอะค่ะค่ะอันนี้น้องเอาหมายถึงมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ใช่ไหมคะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ครับแต่อย่างของบริหารการศึกษาอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าบริหารการศึกษาตอนนี้ครับเสนอไว้ท่านเดียวเสนอไว้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะเป็นประธานสอบตอนสอบปากเปล่าได้ครับตอนนี้เสนอไว้แค่ท่านเดียวซึ่งพอจะต้องเสนอเป็นท่านอื่นน่ะนิสิตคนอื่นน่ะเขาก็เลย
สนอก็คือพออาจารย์ที่ปรึกษาครับเขาก็เลยเลือกจากคนเนี้ยครูอยู่คนเดียวเลยเขาไม่เลือกเพิ่มคนอื่นเลยเพราะว่าแล้วท่านอื่นครบไหมครับเขากลัวว่าท่านอื่นมีครับก็มีอุปสมบทท่านอื่นมีก็เสนอมาพร้อมคำสั่งแต่งตั้งได้เลยว่าที่ปรึกษาครับอาจารย์ที่ปรึกษาเขากลัวว่าพอเป็นเสนอคนอื่นเดี๋ยวนิสิตจะต้องรอนานอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกเอาคนนี้แล้วกันมีอยู่แล้วใช้ได้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ตัวเลือกไม่ทำให้ตัวเลือกเราน้อยไปด้วยคือไม่ได้บอกว่าเป็นกระบวนการที่บัณฑิตวิไลทำไม่ถูกแล้วคือจริงๆมันก็ควรเสนอขึ้นไปตามขั้นตอนนะถูกแล้วแต่ว่าอันนี้กลายเป็นที่ปรึกษาคืออาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาเองอะครับเขาไปมองว่าอ๋อมีคนนี้อยู่แล้วก็เลยใช้คนนี้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณสมบัติครบแต่กลัวว่าเดี๋ยวนี้สิจบไม่ทันเดี๋ยวนี้สิช้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆไอ้ที่มันช้าที่นิสิตเองอยู่แล้วค่ะครับผมแต่น้องออฟทำความเข้าใจอย่างนี้เสนอว่าถ้ามีช่องเนี้ยให้ทางสาขาเสนอสำหรับอันนี้ก็คือเป็นของบริหารการศึกษาก็คือจะเสนอเลยว่าอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญของบริหารการศึกษาขอเสนอลิสต์ไว้อย่างเงี้ยจะสะดวกไหมครับขอบคุณค่ะน้องออฟคืออย่างนี้กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอ่ะที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อ่ะนิสิตเสนอแนบเรื่องเสนอคำสั่งแต่งตั้งมาได้เลยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ธรรมเนียบสมมติว่าในธรรมเนียบเสนอมาเป็นอาจารย์ A ใช่ไหมทีนี้พอวันหนึ่งนิสิตบริหารการศึกษาไปดูแล้วมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านอื่นที่มีคุณสมบัติผลงานครบถ้วนตามเกณฑ์แนบประวัติผลงานท่านนั้นมาเสนอแต่งตั้งนะคะท่านทางน้องๆที่ตรวจเอกสารนะเขาก็จะเสนอไปเหมือนมีหลายๆหลักสูตรเลยที่เสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมายังไม่ได้อยู่ในทำเนียบแต่มีผลงานไปเจอไปพบไปมีความเชี่ยวชาญกับนิสิตเสนอมาได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้มีการเสนอสอบก็เสนอก่อนได้เลยได้เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์นะคะครับผมครับค่ะมีผลงานครบตามเกณฑ์มีความเชี่ยวชาญครบตามเกณฑ์นะคะไม่ต้องรอว่านิสิตมาเสนอแต่งตั้งแล้วค่อยส่งแต่งตั้งแล้วนิสิตต้องเสนอแต่งตั้งตามกระบวนการอยู่แล้วอะค่ะอ๋อครับค่ะแต่ต้องแนบผลงานแนบ CV มานะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทำเรื่องเพิ่มมาในทำเนียบหรือถ้าไม่อยู่แล้วก็ทำเรื่องเพิ่มในทำเนียบได้เลยค่ะครับตรงนี้แหละครับที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางสาขาที่เขาชอบกังวลคือเขากังวลไปเองก่อนว่าเดี๋ยวจะช้าอ๋ออย่างเงี้ยครับไม่ถ้าเกิดมีสต็อกอยู่ในมือท่านอาจารย์แล้วก็นิสิตแบบแมทการมีประธานสอบมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก็คือเสนอได้เลยค่ะครับผมขอบคุณมากครับค่ะค่ะดีค่ะค่ะพี่นิกรค่ะต่อไปนะคะคณะศิลปกรรมค่ะสวัสดีค่ะพี่นิกรค่ะเป็นลูกน้องครับสวัสดีครับเชิญค่ะพี่นิกรก็ค่ะต่อเนื่องกันกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่เป็นตามเกณฑ์แล้วเราเสนอไปนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าผ่านแล้วเราขึ้นทำเนียบไว้ได้ไหมครับอย่างเคสของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะขออนุญาตที่เอ่ยนามก็คือว่าตอนนี้มันจะเป็นกลุ่มของที่ยังไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์นะคะต้องไปถึงสภาวิชาการแล้วก็สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเพราะมันเป็นเกณฑ์หลักสูตรเก่าใช่ไหมคะค่ะต้องให้ถึงตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวก็ถ้าขึ้นทำเนียบยังไงเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคะแต่ตอนนี้ของพิธีกรล่าสุดไปอยู่ที่สภาวิชาการใช่ไหมคะกันแหลมจะเสนอเข้าในสภาวิชาการใช่ต้องรอให้สภามหาวิทยาลัยตอบครับถ้าเป็นไปได้อยากจะขอขึ้นทำเนียบค่ะเพราะงั้นมันจะล่าช้าสำหรับนิสิตมากเลยอะแต่ทีนี้อะของมันจะมีเงื่อนไขอันนึงพี่นิกรกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์นะคะเขาจะต้องดูแมทกับหัวข้อของนิสิตด้วยใช่ครับคือจริงๆแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็ทีนี้พิเคราะห์มาอย่างดีแล้วฮะในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาสอบหัวข้อของเด็กกันค่ะแล้วก็นับถือตรงนั้นของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่แล้วนะว่าเขาคิดมาดีแล้วค่ะตรงนี้ก็เรียนเชิญท่านคณบดีนะคะเพราะว่าของพิธีกรกำลังออนโปรเซสไปที่สภาวิชาการเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้ข้อมูลอย่างนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้แต่ว่าคือตอนก่อนเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าทางผู้ส่งบอกว่าต้องทำเป็นเคส by เคสเนาะทีนี้เรากำลังมีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าส่งมาเป็นลิสต์ตามที่คณะศิลปกรรมกำลังทำเนาะแล้วก็บอกว่าท่านผู้ทรงผู้นั้นเนี่ยเชี่ยวชาญอะไรอะไรอะไรเนาะ
ทีนี้เราอ่ะอาจจะทำเรื่องขอไปว่าก็เป็นลิสต์ของผู้ทรงพวกนี้แหละแล้วพอถึงเวลาที่ว่าเด็กคนอื่นที่ไม่ได้พวกที่มาตามนี้นะเด็กคนอื่นรุ่นต่อๆไปเนี่ยจะสอบโดยใช้ผู้ทรงพวกนี้อ่ะจะขอให้ทางสภาวิชาการนะให้บัณฑิตวิไลเป็นคนพิจารณาว่าสอดคล้องกับหัวข้อที่จะสอบหรือไม่มันจะได้เร็วขึ้นอ๋อครับขอบพระคุณมากเลยครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตรงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะเพราะณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะเขาไม่ให้แต่เราคิดว่าเราจะขอเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกมากขึ้นเพราะว่าประการที่หนึ่งอาจารย์ที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าผู้ทรงคนนั้นมันต้องได้ไม่งั้นก็ไม่เสนอมาให้สอบหรอกใช่ไหมคะแล้วประการที่สองเนี่ยทางบดีวิไลเนี่ยก็จะพิจารณาชื่อวิทยานิพนธ์หรือชื่อดุษฎีนิพนธ์กับความเชี่ยวชาญของท่านผู้ทรงนั้นว่าแบบมันสัมพันธ์กันได้อะไรเงี้ยเราก็จะผ่านให้ก็จะได้จบที่บัณฑิตที่ต้องไปต่ออีกนะฮะอันนี้กำลังจะดำเนินการนะคะยังอยู่ในอนาคตนะคะแต่ถ้าได้เนี่ยก็คืออย่างนี้จะเป็นประโยชน์กับคณะอื่นด้วยก็คือถ้าเกิดว่าได้ตามนี้เนี่ยเราก็จะให้ทำเรื่องไปที่คณะต่างๆเลยว่าถ้ามีผู้ทรงที่ว่าผลงานตีพิมพ์ไม่เป็นตามเกณฑ์เนาะแต่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็ให้ส่งลิสต์ขึ้นมาเลยแล้วก็ไปขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยแล้วขึ้นทะเบียนไว้ว่าอันนี้สำหรับผู้ทรงที่มีความเชี่ยวชาญแต่ว่าผลงานตีพิมพ์ไม่ครบถ้าเกิดจะเชิญพวกผู้นี้เนี่ยก็ให้บัณฑิตวิไลเป็นคนพิจารณาความสอดคล้องอย่างนี้ก็จะสะดวกขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับคณะอื่นด้วยอย่างนี้ดีไหมคะครับอย่างนี้เราก็กำลังจะทำต่อไปนะคะแต่ปัจจุบันยังต้องแบบเดิมก่อนนะคะขอบพระคุณครับท่านท่านวันดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ก่อนถ้ามีข่าวดีแล้วเดี๋ยวบอกนะฮะแต่ที่เสนอไปยังไม่ผ่านค่ะทีนี้เมื่อกี้เห็นพี่อ้อยในแชทพี่อ้อยหมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าใจแล้วหรอพี่อ้อยตัดบทขอแยกไปถัดไปนะฮะเดี๋ยวก็คือสรุปว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากนี้เราจะทำบันทึกไปแจ้งไปที่คณะนะแต่ตอนนี้ต้องเป็นกระบวนการอย่างนี้ก่อนนะฮะเพราะเขาต้องดูเรื่องความเชี่ยวชาญผลงานเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะฮะค่ะถัดไปในเกณฑ์65และข้อบังคับใหม่เขาก็มีตัวมีคำจับความอันหนึ่งก็คือนี่นักวิจัยประจำนะที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาร่วมได้เป็นผู้สอบได้นะคะหมายถึงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนักวิจัยหรือบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาแล้วก็ต้องมีผลงานเช่นเดียวกันนะคะตามเกณฑ์ทีนี้ในกรณีที่บางหลักสูตรมีอาจารย์ใหม่เนี่ยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกแม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษาก็สามารถอนุโลมให้เป็นผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้นะฮะทั้งนี้หากทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย1เรื่องภายใน2ปี2เรื่องภายใน10ปีและ3เรื่องภายใน5ปีนะคะอาจารย์พิเศษก็คือทำเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาในรายวิชาตามที่หลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำและมีคุณวุฒิประสบการณ์รวมทั้งผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บังคับใช้อยู่ทั้งนี้การกำหนดให้บุคคลใดเป็นอาจารย์พิเศษของรายวิชาในหลักสูตรใดให้คณะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งนะฮะกรณีที่อาจารย์พิเศษท่านนั้นไม่มีคุณวุฒิหรือข้อกำหนดอื่นใครอื่นใดตามที่กำหนดต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับตรงและสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนโดยให้คณะบดีเสนอความชอบจากกรรมการประจำบัณฑิตรายสภาวิชาการและอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งนะคะทีนี้กรณีที่อาจารย์บัณฑิตศึกษาทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วมนะฮะของปอโทเนี่ยก็คือคุณปอโทนี่ดูทั้ง IS ทั้งทีสิทธิ์ของวิทยาพลนะฮะคุณวุฒิต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่ามีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในส่วนผลงานทางวิชาการเนี่ยต้องไม่ใช่ผลงานส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ท่านนั้นนะคะ
ดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การกำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย3เรื่องในรอบ5ปีย้อนหลังอย่างน้อย1เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัยนะฮะของปอเอกเนี่ยคุณวุฒิจะต้องมีปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่ามีตำแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่านะคะผลงานทางวิชาการ3เรื่องในรอบ5ปีย้อนหลังอย่างน้อย1เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัยนะฮะทีนี้กรณีเราแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรือประธานสอบปากเปล่านะฮะต้องมีคุณวุฒิและผลงานตามเกณฑ์อยู่แล้วในส่วนของคุณวุฒิทั้งโทเอกก็คือต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่านะฮะสำหรับผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิท่านนั้นน่ะจะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อของงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาโทคนที่มาทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5เรื่องนะคะปริญญาเอกไม่น้อยกว่า10เรื่องนะคะทีนี้ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นะคะกรณีที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีผลงานทางวิชาการต้องมีวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน5คนต่อภาคการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่าตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปมีผลงานตามเกณฑ์หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่ารองศาสตราจารย์ขึ้นไปไม่เกิน10คนต่อภาคการศึกษานะคะปริญญาเอกหรือเทียบเท่าตำแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไปมีผลงานตามเกณฑ์วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน15คนต่อภาคการศึกษาทั้งนี้หากเกินต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาเป็นรายกรณีไปนะคะทั้งนี้การนับของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ให้คิดสัดส่วนที่นิสิตทำวิทยานิพนธ์1คนให้เทียบกับการทำงานนิพนธ์3คนทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน15คนต่อภาคการศึกษาค่ะค่ะกลุ่มอาจารย์ผู้สอบงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ได้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ประจำนักวิจัยประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยตอนนี้ล่าสุดบัณฑิตวิทยาลัยได้ออกประกาศล่าสุดก็คือประกาศบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์นะคะล่าสุดฉบับล่าสุดไปอ่านที่เว็บไซต์เราได้เลยเราจะมีจำนวนองค์ประกอบคุณสมบัติต่างๆของกรรมการอยู่นะคะกระบวนการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษากรณีอาจารย์ที่การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งกรณีที่บุคคลซึ่งสังกัดส่วนงานไม่ใช่ส่วนงานผู้รับผิดชอบหรือหลักสูตรร่วมรับผิดชอบต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานที่บุคคลนั้นสังกัดด้วยเดี๋ยวเราจะมีแบบฟอร์มขึ้นให้นะคะยกตัวอย่างเช่นคณะศึกษาศาสตร์ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะคะไปเชิญอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรเนี่ยค่ะก็ต้องมีใบยินยอมจากทางหลักเจ้าของสังกัดของอาจารย์ท่านนั้นนะคะแล้วก็อาจารย์ผู้สอนเนี่ยตรงนี้คณะบดีคณะเป็นผู้แต่งตั้งได้เลยนะคะค่ะกลุ่มของอาจารย์ก็หมดแล้วต่อไปเราจะไปดูกันในเรื่องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับของเราก็หมายถึงนิสิตนักศึกษาจากเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาและรวมถึงนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะกลุ่มประเภทของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเราจัดกลุ่มตามข้อบังคับก็เป็นกลุ่มที่1ก็คือนิสิตเต็มเวลาหรือ full time นิสิตไม่เต็มเวลา part time นิสิตทดลองเรียนนิสิตอาคันตุกะนิสิตเรียนข้ามสถาบันและนิสิตในระบบคลังหน่วยกิจนะคะกระบวนการสำคัญของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาก็มีถ้าจัดกลุ่มกระบวนการก็มีรับเข้าระหว่างศึกษาและสำเร็จการศึกษาในส่วนของการรับเข้าอ่ะหลักสูตรที่จะเปิดรับนิสิตได้อ่ะก็ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดรับคุณสมบัติต่างๆของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามเกณฑ์และอาจจะมีคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตรก็จะเขียนอยู่ในมค.2นะคะและก็ต้องมีผลการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาเอกนะคะส่วนปโทขาเข้ายังไม่มีก็ได้นะคะทีนี้ระหว่างการศึกษานั้นน่ะนิสิตอยู่แผนไหนก็ต้องศึกษาตามแผนที่กำหนดนะคะอบรมภาคบังคับครบนะคะสอบผ่านรายวิชาตามเกณฑ์สอบผ่าน CE หรือ QE แล้วแต่กรณีหัวข้อเขาคงได้รับการอนุมัติผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยผ่านการสอบปากเปล่าผ่านนี่ก็คือผ่านอนุมัตินะคะแล้วก็เผยแพร่ผลงานวิชาการตามเกณฑ์และเข้ามาสู่กระบวนการสำเร็จการศึกษาพอสำเร็จการศึกษาเนี่ยทั้งปโทและปเอกต้องผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานปโทค่ะเข้าไม่มีเกณฑ์ปเอกเข้ามาได้มีเกณฑ์ขั้นต่ำแต่พอออกอ่ะก็ต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะ
มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดนะคะมีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กำหนดนะคะและเกณฑ์เฉพาะเพิ่มเติมที่แต่ละหลักสูตรกำหนดนะคะทีนี้กรณีการรับเข้าศึกษาระดับการศึกษาจำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาหรือภาคการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรโดยขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือข้อกำหนดขององค์กรวิชาชีพถ้ามีแล้วแต่กรณีหากมีเหตุผลความจำเป็นที่จะขอเพิ่มลดจำนวนที่รับต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการประกาศรับหรือก่อนเข้าศึกษานะคะเกณฑ์ใหม่ไอ้ข้อบังคับใหม่เนี่ยเราได้เพิ่มช่องทางการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก็คือการรับสมัครและคัดเลือกโดยระบบปกติการรับและสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษที่นอกเหนือจาก 2.1 กรณีไหนบ้างกรณีรับสมัครนิสิตต่างชาติกรณีรับสมัครนิสิตตามข้อตกลงความร่วมมือทางมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานอื่นหรือตามข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งนี้แนวปฏิบัติช่องทางการรับสมัครให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกำหนดนะคะสำหรับวิธีการสอบคัดเลือกนั้นเป็นหรือการคัดเลือกหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรตรงนี้คณะวิทยาลัยเป็นคนกำหนดโดยจัดทำเป็นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อกี้ก่อนหน้าเราเห็นทีมบัณฑิตวิทยาลัยก็คือพี่เต๋านิดาวันดูแลเรื่องรับสมัครอยู่หลายท่านคงประสานงานเรื่องรับสมัครอยู่แล้วนะคะค่ะคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามข้อบังคับในกลุ่มของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบในส่วนของหลักสูตรปริญญาโทผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบสำหรับในส่วนของหลักสูตรปริญญาเอกนั้นผู้เข้าศึกษาอาจจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปตรีก็ได้นะคะแต่ต้องดูว่าหลักสูตรไหนที่เปิดรับหรือเทียบเท่ากรณีปตรีอ่ะต้องมีผลการเรียนดีมากนะคะหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่ามีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดและมีพื้นความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำดุษฎีนิพนธ์หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและนอกจากนี้แล้วยังต้องมีผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะคะไม่เป็นผู้พ้นสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยการลงโทษไล่ออกนะคะและคุณสมบัติอื่นๆตามที่คณะและวิทยาลัยกำหนดและคณะกรรมการประจำบัณฑิตได้เห็นชอบนะคะทีนี้ล่าสุดก็สดๆร้อนๆปี66เหมือนกันเป็นประกาศมาตรฐานทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคือตรงนี้เงื่อนไขก็คล้ายๆกับฉบับ3แต่มีเพิ่มเติมเนื่องจากสถาบันภาษาได้เพิ่มประเภทแบบทดสอบตามมาตรฐานมาในลำดับที่5และ6นะคะก็เป็น PTE Academy กับ TUGET CBT นะคะหลายๆคนที่ดูแลเรื่องรับสมัครนิสิตระดับอันศึกษาก็ทราบแล้วเนาะว่าระดับปริญญาโทเนี่ยถ้าเป็นเกณฑ์ขาเข้าเนี่ยไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษแต่ถ้านิสิตมีก็ยื่นได้นะคะสำหรับระดับปริญญาเอกต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ก็1ถึง6เลยนะคะ BUGET 50วงเล็บ2นี่ก็คือตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้แต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงในวงเล็บ3ของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามวงเล็บ2ด้านซ้ายมือเนี่ยอย่างน้อยต้องมี BUGET ขั้นต่ํา40และผลการทดสอบประเภทอื่นๆตามคะแนนที่โชว์อยู่ด้านขวามือนะคะปอโทไม่มีเกณฑ์เข้าได้ปอเอกไม่มีเกณฑ์แต่ต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ํานะคะทีนี้พอสําเร็จการศึกษาถ้าปริญญาโทเนี่ยนอกจากสอบตามแบบทดสอบมาตรฐานแล้วยังมีออปชันทางเลือกสำหรับนิสิตปริญญาโทก็คือหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ1หลักสูตรนะคะที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกำหนดนะช่วงนี้ก็กำลังประกาศรับสมัครนะคะคนที่ดูแลเรื่องก็เมื่อกี้น้องเก๋ชลิตานะคะดูแลเรื่องรับสมัครปริญญาหลักสูตรภาษาอังกฤษอยู่นะคะทีนี้
ปริญญาเอกขาเข้าที่เมื่อกี้มีเกณฑ์ด้านซ้ายผ่านแล้วถ้ายื่นเกณฑ์ข้างซ้ายผ่านก็คือผ่านไปเลยแต่ถ้ามีเกณฑ์วงเล็บ3ก็คือยังไม่ผ่านจะเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ขั้นซ้ายถึงจะยื่นสำเร็จการศึกษาได้นะคะเนี่ยหาเกณฑ์เห็นไหมฮะเกณฑ์ซ้ายเกณฑ์ขาวงเล็บ2วงเล็บ3นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์เนี่ย PowerPoint นี้เดี๋ยวให้ทุกท่านนะคะทีนี้การจัดการเรียนการสอนในส่วนของการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาการกำหนดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรให้เป็นไปตามที่คณะประกาศกำหนดในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตารางสอนสถานที่สอนและอาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าตามสมควรและคณะต้องออกประกาศเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันด้วยนะคะอาจารย์ผู้สอนต้องปรากฏชื่อในตารางสอนกรณีให้ผู้อื่นที่ไม่ปรากฏชื่อในตารางสอนทำการสอนแทนจะกระทำไม่ได้เว้นแต่มีเหตุผลอันควรและได้รับอนุมัติจากคณะบดีแต่ต้องแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้านะคะพอนิสิตมันก็จะมีเป็นนิสิตระดับการศึกษาก็มีการอบรมภาคบังคับนะคะหลายท่านก็ทราบดีอยู่นะคะก็คืออบรมที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยนะตอนนี้ก็คือเป็นการใช้งานระบบ IT สิทธิเรียนผ่าน e-learning นะคะจะได้ทำการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาก็ e-learning และทักษะการเรียนรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาก็เรียนโดยห้องสมุดนะคะส่วนถ้าปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวบัณฑิตวิทยาลัยจะอัปเดตให้ทราบเรื่อยๆตามประกาศฉบับใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นนะคะค่ะทีนี้เมื่อนิสิตสอบเข้าโครงดุษฎีพลหรือประเมินงานนิพนธ์ของแผน2ผ่านแล้วตรงนี้ย้ำนะคะฝากพี่ๆน้องๆบัณฑิตศึกษาเนี่ยดูแลนิสิตด้วยว่าพอผ่านเข้าโครงแล้วนิสิตต้องยื่นขอจะทำการวิจัยตั้งแต่งานนิพนธ์วิทยนิพนธ์หรือสนีนิพนธ์ไปที่ของระบบ ethics.bu.ac.th ของกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งแม้ว่านิสิตทำโปรเจกต์วิจัยเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนิสิตอ่ะต้องขอจะทำคนละรอบกับของอาจารย์นะคะทั้งนี้นิสิตที่ไม่ได้ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยก็จะถือว่างานวิจัยงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์นั้นไม่สมบูรณ์นะคะและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะโอเคทีนี้เพิ่มเติมว่าหลังจากที่นิสิตสอบเข้าโครงหรือสอบปากเปล่างานนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่านนิสิตมีสิทธิ์อุทธรณ์ผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยทางนี้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดนะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีประกาศแนวปฏิบัติออกไปนะคะกรณีนิสิตปริญญาเอกหากสอบดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่านนะคะนิสิตท่านนั้นอาจจะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนิสิตระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์พิจารณาเบื้องต้นนิสิตต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษาผ่านประธานหลักสูตรหัวหน้าภาควิชาประธานสาขาถ้ามีของแต่ละคณะนะคะและคณะวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและ63ลิขสิทธิ์ของงานนิพนธ์วิทยนิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพาเรานะคะนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำงานนิพนธ์วิทยนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของงานดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการได้แต่หากเผยแพร่เพื่อการค้าหรือเพื่อการอื่นใดเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากท่านอธิการบดีนะคะและสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าในกรณีที่มีการคัดลอกหรือซ้ำซ้อนกับงานของผู้อื่นหรือมีการจ้างทำงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์หรือกระทำฝ่าฝืนจะได้ทำการวิจัยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาถอดถอนงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ชิ้นนั้นได้ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาถอดถอนงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ได้เพิ่มเติมให้นะคะค่ะโอเคทีนี้มาดูในมิติของเวลาเวลานี่ก็สำคัญสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเราเวลานี่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่ใช่มหาวิทยาลัยกำหนดแต่เป็นเกณฑ์ของเกณฑ์กลางของเกณฑ์มาตรฐาน65นะคะไอของระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาแต่อนุมัติเข้าโครงนี้เป็นเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนะคะนิสิตระดับปริญญาโทเนี่ยทุกแผนต้องได้รับอนุมัติเข้าโครงภายใน4ภาคการศึกษานี่ล่าสุดก็ครบกลุ่ม27มีนาคมนี้นะคะก็ผ่านไปล็อตหนึ่งนะคะและต้องได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาไม่เกิน5ปีการศึกษานะคะสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกต้องอนุมัติเข้าโครงภายใน6ภาคการศึกษากรณีที่เข้าแบบปโทเนี่ยต้องมีระยะเวลาในการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา6ปีการศึกษาเข้าแบบปตรีเนี่ยไม่เกิน8ปีการศึกษานะคะ
ค่ะระยะเวลาเรียนนี่พูดไปแล้วทีนี้การนับระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรระดับการศึกษาให้เริ่มนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรจนถึงภาคการศึกษาที่นิสิตสำเร็จการศึกษาและดำเนินการครบถ้วนตามหลักสูตรกำหนดนะคะต่อไปการขอสำเร็จการศึกษาก็เกือบถึงเส้นชัยสุดท้ายของบัณฑิตวิไลของนิสิตบัณฑิตศึกษานะคะผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดในหลักสูตรมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ66และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้1มีความประพฤติดีสมศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง2ไม่เคยได้รับโทษทางจริยธรรมที่ห้ามไม่ให้สำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย3ต้องไม่ถูกเพิกถอนงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์4ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือเหตุอื่นๆตามข้อบังคับนี้นะคะกลุ่มของนิสิตที่เข้าศึกษาในประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงนะคะเมื่อคาดว่าจะสำเร็จก็ให้ยื่นคำร้องผัดของกองทะเบียนและประมวลผลและยื่นเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษานะคะทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่หลักสูตรกำหนดศึกษารายวิชาครบมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เงื่อนไขอื่นตามที่กำหนดและให้ถือว่าวันสุดท้ายของภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาลัยเป็นวันสำเร็จการศึกษานะคะทีนี้กรณีปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ถือว่าวันที่บัณฑิตวิไลได้รับเล่มงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาครบถ้วนเป็นวันสำเร็จการศึกษาเมื่อกี้หลายท่านเห็นหน้าพี่ออยเนาะพี่ออยกันธนัทเนาะก็จะเป็นคนที่ดูเช็คลิสต์ของนิสิตเนาะฮะเรามาดูกันว่าระดับปริญญาโทหรือพอสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตของปริญญาโทแผนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ก็คือต้องมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรตามที่กำหนดศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนดมีคะแนนค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ4คะแนนนะคะเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายตามมาตรฐานคุณวุฒินะคะทั้งนี้การสอบปากเปล่าต้องเป็นระบบเปิดนะคะและที่เพิ่มเติมมาก็คือว่าผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอื่นซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดนะคะ6ส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ฉบับแก้ไขเรียบร้อยโดยพิมพ์จากระบบ ITC และเงื่อนไขอื่นตามที่หลักสูตรกำหนดนะคะก็ทั้งแผน1แบบแผน 1.1 แผน 1.2 ต่อไปปริญญามหาบัณฑิตในกรณีที่เป็นหลักสูตรปริญญาโทแผน 2เงื่อนไขข้อ1ถึงข้อ6จะคล้ายกันเลยกับของก่อนหน้านี้นะคะแต่มีเงื่อนไขข้อ7เพิ่มเติมผลงานนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศของบัณฑิตวิชัยและมีเงื่อนไขอื่นตามที่หลักสูตรกำหนดตรงนี้อาจจะให้ท่านคณบดีขยายความว่าในกลุ่มแผน2เนี่ยค่ะเงื่อนไขอื่นตามที่กำหนดซึ่งเรากำลังออกประกาศเนี่ยกรณีกลุ่มแผน2เนี่ยลักษณะการเผยแพร่จะมีลักษณะใดคะท่านเชิญค่ะค่ะแผน2มันก็เหมือนแผนขออันเดิมใช่ไหมคะแผนขอเนี่ยเผยแพร่อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าส่งเล่มมาที่เราแล้วเราก็ส่งไปให้สำนักหอสมุดอัพขึ้นเว็บของสำนักหอสมุดก็คือเผยแพร่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะสำหรับเกณฑ์ใหม่แผน2นะคะฟรีได้อย่างหนึ่งไม่ต้องเลยเดี๋ยวเราจะประกาศว่าไม่มีดีไหมคะคนที่มาเรียนเยอะๆคืออย่างนี้แผน2นะเราจะแบบว่าเบาๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยนะจะแบบมีคนรู้จักหรืออะไรก็ชวนกันมาเรียนเนาะเพราะว่าต่อไปนี้เรียนแผน2เนี่ยก็คือมันจะเรียนคอร์สเวิร์กเยอะกว่าไอ้แผน1อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ทำในงานนิพนธ์เนี่ยเท่าไหร่6หน่วยกิจเดี๋ยวเราจะสัมมนาอาจารย์เนาะเราจะบอกอาจารย์เขาว่าเบาๆอย่าเข้มให้เขาจบไวๆอย่างเงี้ยมันจบแล้วนะจบเลยไม่ต้องมาตีเตออะไรนะเพียงแต่ว่าส่งเอกสารต่างๆให้ครบที่บัณฑิตไม่มีเงื่อนไขใดๆนะแต่ว่าต้องผ่านจริยธรรมนะจริยธรรมของแผน2เนี่ยก็คือว่าก็ซับมิททางออนไลน์ e-ethic ของกองวิจัยเขาแหละส่งเอกสารให้ครบนะ2สัปดาห์ได้แล้วเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าสำรวจหรืออะไรเงี้ยโดยที่ทำกับกลุ่มคนผู้ใหญ่ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นจะได้ไวนะ2อาทิตย์เสร็จแล้วไปเก็บข้อมูลอีกเท่าไหร่อ่ะ2อาทิตย์
สองอาทิตย์อย่างมากอาทิตย์หนึ่งเขียนอีก3อาทิตย์หลังจากได้ IRB แล้ว45วันสอบได้เลยจบ2ปีจบเพราะฉะนั้นชักชวนกันมาเรียนช่วยกันขายแล้วช่วยกันทำมาหากินนะน้องนะพี่ด้วยนะน้องด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะดื่มน้ำเป็นเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณข่าวคอแห้งค่ะคือเล่าให้ฟังคุณข่าวคอแห้งค่ะดิฉันก็นั่งทำอะไรอยู่มีคุณข่าวโยนมาเลยค่ะเบรกทำเหมือนเราคอฟฟี่เบรกกันทีนี้ก็คืออย่างที่ท่านคณบดีบอกค่ะเพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการออกประกาศงานนิพนธ์นะคะก็คือว่าซอฟต์แต่เข้มข้นเพราะเราเน้นให้คนทำงานเป็นไลฟ์ลองเรียนที่เขาจะมาเรียนปอโทของเรานะคะถัดไปในกลุ่มของปริญญาเอกหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตนะคะปริญญาเอกแผน1มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรตามกำหนดสอบผ่านคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำดุษฎีนิพนธ์เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายนะคะตามมาตรฐานคุณวุฒิและสอบโดยที่กรรมการที่ดุษฎีพลที่บรรยุไรแต่งตั้งแล้วก็เป็นระบบเปิดนะคะทีนี้เรามาดูข้อ5ข้อ5สีแดงแปะนี้ก็คือมีความน่าสนใจตรงที่มันเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนใหม่นะคะผลงานดุษฎีพลหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีพลต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนดอย่างน้อย2เรื่องหรือผลงานดุษฎีพลหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีพลต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนดอย่างน้อย1เรื่องและเป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เชิงสังคมเชิงเศรษฐกิจอย่างน้อย1เรื่องหรือได้รับสิทธิบัตรอย่างน้อย1เรื่อง1สิทธิบัตรนะคะกรณีผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ดุษฎีพลต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย3คนที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับโดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทีนี้มีข่าวดีสำหรับนิสิตปริญญาเอกในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษากำหนดนะคะก็คือกลุ่มพารากราฟข้างบนน่ะจะเป็นบังคับสำหรับกลุ่มปอเอกวิทย์สุขภาพกับวิทย์เทคโนนะคะแล้วก็เงื่อนไขสำคัญคำว่าหรือเนี่ยคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ถ้าและเนี่ยและยกตัวอย่างเช่นถ้ามีและตีพิมพ์และผลงานนวัตกรรมก็คือต้องทำทั้ง2อย่างนะคะแล้วก็ส่งเล่มครบแล้วก็ส่งเช็คลิสต์ครบนะคะตามที่บรรยายกำหนดทีนี้เราไปดูปริญญาเอกแผน2นอกจากศึกษารายวิชาครบสอบผ่าน QE สอบผ่านกรรมการชุดต่างๆสอบปากเปล่าระบบเปิดแล้วในส่วนของผลงานนะคะผลงานดุษฎีพลหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีพลต้องได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการมาตรฐานการรวมศึกษากำหนดหรือได้รับสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เชิงสังคมและเศรษฐกิจนะคะกรณีผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ดุษฎีพลต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย3คนเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงเช่นเดียวกันในกลุ่มของมนุษย์ก็คือสามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติได้นะคะโอเคทีนี้พอกระบวนการเกณฑ์ต่างๆมีแล้วขั้นตอนเหมือนเดิมก็คือว่านิสิตต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษาขอสำเร็จการศึกษาเราก็อำนวยความสะดวกโดยการให้เรามี GRD เช็คลิสต์นะคะแล้วใน GRD เช็คลิสต์ก็บอกว่านิสิตต้องส่งอะไรบ้างยกตัวอย่างนิสิตต้องส่งเล่มปกแข็ง1เล่มณตอนนี้ยังใช้1เล่มนะคะแต่ถ้านิสิตมีความประสงค์ที่จะส่งมากกว่าขอเอาไปเป็นที่ระลึกของส่วนตัวเอาไปให้ส่วนหน่วยงานที่ให้ทุนน่ะก็ขอมาได้นะคะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก็เซ็นสดให้ทุกเล่มนะคะแล้วก็สำเนาบทคัดย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษสำเนาบทความวิจัยที่เผยแพร่ผลการสอบ QE CE QE ก็วัดคุณสมบัติ CE ก็ประมวลความรู้ผลการสอบภาษาอังกฤษแบบฟอร์ม RE 15ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษารูปถ่ายชุดปริญญาหน้าตรง2นิ้ว2ใบนะคะและอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทุนGRD 08ตรวจสอบคัดลอกผลงานทางวิชาการนะคะอันนี้เป็น GRD form GRD checklist ตามเกณฑ์เดิมเห็นไหมคะปอโทเขายังแยกเป็นแผนก่อน1
กกศเดี๋ยวพออัปเดตใหม่ๆเราจะอัปให้ว่าในกลุ่มแผนปริญญาโทแผน1แบบแผน 1.1 แผน1แผน 1.2 เนี่ยเขาจะใช้อะไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ตรงนี้เนาะพี่ออยก็กำลังดีไซน์อยู่ถัดไปนะฮะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษาทั้งพี่ๆน้องๆจากแต่ละคณะรับผิดชอบฟังก์ชันของบัณฑิตศึกษาอาจจะต่างกันบางคนดูนิสิตบางคนดูหลักสูตรบางคนดูเกี่ยวกับการเรียนการสอนการสอบนะฮะทีนี้ระบบที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษามีอะไรบ้างก็แน่นอนก็เป็นพวกเชโคเชโคนี่ก็เป็นระบบรับทราบหลักสูตรนะฮะของมหาลัยนี่ก็จะประสานงานได้โดยตรงกับทางกองบริหารการศึกษานะคะก็จะมีผอ.คูณน้องดาที่จะช่วยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ระบบ REG ของกองทะเบียนที่เป็นว่าด้วยทุกๆอย่างของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเราก็จะมีผอ.ขวัญพิติพี่เก๋เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เราก็เข้าไปดูตรงนั้นในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยที่รับผิดชอบอยู่ก็จะเป็นสีแดงอย่างเช่น GRD Admission นะคะบัณฑิตวิทยาลัยกับสำนักคอม Admission นี่ก็พี่เต๋าก็จะดูแลกับน้องปอยนะคะแล้วก็สำนักคอมพิวเตอร์ GRD Forms เป็นของบัณฑิตวิทยาลัยกับสำนักคอมนะคะก็เป็นน้องๆที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละคณะแล้วก็พี่ไบค์นะคะแล้วก็ทางบัณฑิตวิทยาลัยก็ดูแลตรงนี้แล้วก็ระบบ IT สิทธิ์ระบบ IT สิทธิ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยดูแลร่วมกับสำนักคอม IT สิทธิ์หลักๆก็คือพี่ไบค์กับพี่จอยนะคะค่ะหน้าตาของระบบรับสมัครนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นหน้าตาอย่างนี้อยู่คือตั้งใจจะโชว์ว่าตอนนี้รับสมัครรอบ2นะคะ23มกราคมถึง18เมษายน66รอบ3 28เมษายนถึง23พฤษภาคม66เปิดเรียน1กรกฎาคมนะคะระบบรับสมัครก็คลิกไปสีแดงตอนนี้เพจหน้าตาเหมือนเดิมแต่หลังสงกรานต์อาจจะมีแบบเพจใหม่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงกว่านี้เยอะนะคะเดี๋ยวก็รออยู่นะคะทีนี้อีกอันนึงเป็นระบบที่ว่าด้วยการเสนอแต่งตั้งงานนิพนธ์วิทยาพลดุษฎีพลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เราเพิ่งเริ่มใช้1มีนาคม2565นะคะตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นเข้าระบบหมดแล้วนะคะเกือบ 90% ที่เข้าระบบนะคะ GRD form ใน GRD form เนี่ยในตัวระบบพอเข้าไปอ่ะมันจะเป็นระบบต่างๆของ GRD form ที่มีหลากหลายมีขั้นตอนการทำของแต่ละแต่ว่าใช้งานยังไงมีคู่มือมีอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้เป็นการเสนอแต่งตั้งที่น้องๆเขาช่วยทำโฟลว์ไว้ให้ตรงนี้เราไปดูเพิ่มเติมได้ก็เริ่มจากลงทะเบียนผ่านอบรมภาคบังคับเสนอชื่อกรรมการควบคุม GRD 01นะคะแล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและส่งคืนทางอีเมลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น02เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบเขาโครงนะคะแล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาหลังจากนั้นก็คณะวิทยาลัยดำเนินการจัดสอบตามคำสั่งที่แต่งตั้งไปนะคะแล้วก็รายงานผลการสอบ03นะคะแล้วก็มีเงื่อนไขของวันต่างๆรายงาน03นิสิตก็โหลด03ไปเพื่อยื่นขอพิจารณาจริยธรรม03นี่ต้องยื่นฉบับที่คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามเพื่อไปยื่นประกอบการขอจริยธรรมการวิจัยนะคะเราได้ทำเรื่องไปที่กองบริหารวิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เป็นการสอบปากเปล่าสอบปากเปล่าก็ยื่นผ่านระบบนะคะก็จะ04ยื่นผ่านระบบบัณฑิตวิทยาลัยก็พิจารณาทำคำสั่งแต่งตั้งแล้วหลังจากนั้นคณะดำเนินการสอบรายงานผลการสอบ05นะคะสรุปผลการสอบมีเงื่อนไขเวลาคือสีแดงนะคะหลังจากนั้นก็เป็นการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาการยื่นเอกสารเช็คลิสต์กลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัยแล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยก็ส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาไปยังกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแล้วหลังจากนั้นก็ใช้โยหาของนิสิตนะคะนอกจากนี้แล้วนอกจากแบบฟอร์มมันมีบางแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบ GRD form อย่างเช่นแบบฟอร์มเปลี่ยนประธานหรือคณะกรรมการควบคุมวิทยาพลหรือสิทธิพลหรืออะไรต่างๆก็ GRD 06นะคะแก้ไขชื่อเรื่อง07นะคะ GRD 07ที่ยื่นมาพร้อมกับแนบเอกสารรายงานผลได้เลยนะคะการเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่าสิทธิพลวิทยาพลงานนิพนธ์ GRD 04นั้นต้องเสนอไม่น้อยกว่า90วันนับจากวันที่ได้รับการรับรองจริยธรรมวิจัยกรณีดุษฎีพลและวิทยาพลและไม่น้อยกว่า45วันหลังจากได้รับรองจริยธรรมการวิจัยกรณีงานนิพนธ์นะคะการส่งเล่มสมบูรณ์5บทแก้ไขหลังสอบฉบับที่พิมพ์จากระบบ IT สิทธิ์กรณีผลสอบ S ไม่เกิน30วันนับจากวันสอบกรณีผลสอบ I ไม่เกิน90วันนับจากวันสอบนะคะอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มที่เว็บเรามีอยู่ที่นอกเหนืออย่างเช่นคำร้องทั่วไปที่นอกเหนือจากกระบวนการต่างๆขยายเวลาไปยังต้นสังกัดกรณีนิสิตได้รับทุนมาเรียนการขอรับรองสถานะการศึกษาการโครงการวิจัยนะคะออกจดหมายเพื่อเก็บข้อมูลออกหนังสือต่างๆขออนุญาตใช้เครื่องมือ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแบบ try out แบบการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเราก็มีให้บริการอยู่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยเราต่อไปอีกระบบหนึ่งที่สำคัญเพราะมันจะทำคู่ขนานของกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ที่หลักๆ ก็จะมีพี่จ้อยกับพี่บ่ายที่ดูแลอยู่นะคะก็ไอ้ระบบ ITSIT เนี่ยมันเป็นระบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ช่วยนิสิตในการทำรูปเล่มงานนิพนธ์วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์โดยนิสิตอ่ะสามารถใช้ฟอร์แมตจาก ITSIT ได้เลยนะคะโดยในระบบเนี่ยนิสิตสามารถส่งโครงร่าง IS งานนิพนธ์ thesis วิทยานิพนธ์และ dissertation ดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกผลการสอบบันทึกข้อมูล IS และเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบแต่เวลาอนุมัติต่างๆจะเป็น GRD form ที่อธิบายไปก่อนหน้านะคะกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ITSIT ก็แบ่งเป็น5กลุ่มหลักก็จะมีนิสิตบัณฑิตศึกษาเองอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่คณะตรงนี้พี่ๆน้องๆหลายคนที่ดูแลตรงนี้อยู่ก็อาจจะต้องช่วยทั้งอาจารย์กับนิสิตของคณะกดผ่านแล้วก็เจ้าหน้าที่หอสำนักหอสมุดและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับทางสำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นแอดมินยุคนี้นะคะในระบบ ITSIT ก็มี3ระบบหลักๆที่ก็คือจะต้องใช้เว็บโพร์ทัลที่จะเป็นการแอดอินของ ITSIT Microsoft Word สำหรับการพิมพ์เนื้อหาใช้ EndNote สำหรับการอ้างอิงนะคะตรงนี้เดี๋ยวก่อนไปช่องทางติดต่อตรงนี้จะเป็นช่วงซักถามค่ะแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกนิดนึงสำหรับพี่ๆและน้องๆที่ดูงานบัณฑิตศึกษากรณีถ้านิสิตกรอกอีเมลของอาจารย์น่ะพยายามให้นิสิตเช็คความถูกต้องของอีเมลนะคะเพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติต่างๆของอาจารย์นะคะค่ะเพราะมีหลายท่านพอกรอกอีเมลผิดตัวเนี่ยอีเมลมันจะไม่เด้งไปที่อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะไปช่องทางติดต่อเนี่ยเปิดฟรอให้ถามได้เลยค่ะ